นะครับโดยมีผู้นำธงในแต่ละชั้นมีธงอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเตรียมไว้3อ่ะงั้นก็พนักงานของเราเช็คชื่อพี่น้องของเราว่าออกมาครบไหมนะครับทำไมต้องเช็คเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครติดค้างหรือตกค้างตรงไหนเพราะว่าทีมต่อไปก็จะเป็นทีมช่วยเหลือและค้นหาขอ4คนครับผู้จัดการมาผู้ชายมาเอาอ่ะธง3คนเป็นอ่ะธง3คนมอบหมายเราก็จะประมาณว่าเอาเจ็บขาแล้วกันนะครับไม่สามารถพยุงตัวเองออกมาได้นะครับเดินออกมาไม่ได้ก็เลยต้องนั่งรอตะโกนเรียกรอคนมาช่วยนะครับทีมช่วยเหลือแล้วค้นหาแล้วอุ้มเลยเดี๋ยวพอเรามายังจุดรวมพลเนี่ยในหัวหน้าทีมชั้นหนึ่งอยู่ไหนครับในจอปอชั้นหนึ่งผมไอ้นี่แล้วเหรอไอ้ที่บอกหรืออีกรอบหนึ่งได้อยู่ใช่ไหมได้เราพบเหตุเอาชั้นพี่แตงครับพี่แตงพอมาเช็คชื่อพนักงานของเรานะครับก็ออกมารายงานผู้อำนวยการว่าพนักงานชั้นหนึ่งมีทั้งหมด40คนออกมา39สูญหาย1คนพบครั้งล่าสุดอยู่หน้าห้องน้ำชื่อน้องน้องหนูนาชื่อน้องหนูนานะครับพบครั้งล่าสุดอยู่แถวหน้าห้องน้ำประมาณนี้เนาะแจ้งผู้อำนวยการผู้อำนวยการสั่งทีมช่วยเหลือแล้วค้นหาเข้าไปช่วยเหลือหนูนาพบครั้งล่าสุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำชั้นหนึ่งแค่นั้นเดี๋ยวชั้นสองชั้นสองก็ชั้นสองชั้นสองเลยเหรชั้นสองชั้นสองก็ได้ผมอยู่ชั้นหนึ่งเนาะเอาอย่างแบบไหนตรงไทยก็ได้ตรงไทยก็ได้มันจะได้ง่ายเพราะว่าชั้นหนึ่งจะได้มาเอาตรงไหนเอาตรงหน้าตรงไทยกรุงไทยครับครับนะกรุงไทยงั้นก็เปลี่ยนข้อความนิดนึงจากหน้าห้องน้ำเป็นกรุงไทยนะครับทีมเราเข้าไปช่วยเหลือกรุงไทยอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นหนึ่งโซนฝั่งไหนหลังกันอ๋อทางที่ทะลุออกไปตรงโน้นใช่ๆงั้นน้องเขาจะล้มอยู่แถวๆตู้ ATM นั่นแหละตอนแรกวางแผนว่าไฟไหม้จะทุบ ATM ซะหน่อยแต่พอดีตัวเองเจ็บก่อนสำลักควันนะครับเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือโดยพาน้องเขาออกมายังที่ยังจุดปลอดภัยโดยวิธีการเคลื่อนย้ายนะครับมาวิธีการเคลื่อนย้ายแบกมาเลยได้ไหมได้เนาะตัวเล็กๆใช่ไหมครับแต่น้องเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิมแต่ขาเขาแพงอยู่นะครับหรือแต่วิธีการประเมินน้องเขานั่งนั่งกับพื้นได้ไหมครับได้ไหมนั่งกับพื้นไม่ได้ขาแล้วจับขาเจ็บไปแล้วนั่งไม่ได้แล้วด้วยเนาะคือถ้าเขาไม่มีสติสมมุตินะสมมุติอันนี้เป็นความรู้ถ้าเขาไม่มีสติให้ประเมินแขนขาเขาก่อนแขนขาผิดรูปไหมมีการหายใจอยู่หรือเปล่านะครับหน้าอกกระเพื่อมไหมน้องเขาหายใจอยู่ไหมนะครับถ้าเขาไม่หายใจถ้าเขาไม่หายใจเราจะได้ยินว่าการฟื้นคืนชีพการทำ CPR ต่างๆทำในกรณีที่ผู้บาดเจ็บเขาไม่หายใจแล้วแต่ถ้าหน้าท้องเขายังกระเพื่อมยังหายใจอยู่ห้าม CPR นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือการจับชีพจรดูเนาะการจับชีพจรต้องเวลาคนหมดสติหรืออะไรเนี่ยชีพจรเขาจะเต้นค่อยนะครับเต้นเบาๆการจับที่ข้อมืออาจจะไม่เจอชีพจรนะครับเพราะฉะนั้นควรจะจับที่เส้นเลือดใหญ่ตรงคอเราตรงนี้แหละนะครับใต้เชิงกรามเรามันจะเต้นแรงหน่อยพอให้ได้รู้นะครับดูหนังจีนนะแต่วันนี้หนูนาแค่ขาเจ็บแล้วกระเสือกกระสนตัวเองออกมาไม่ได้นะครับแต่เราพูดได้ไหมพูดได้เราพูดได้เนาะเราพูดได้เมื่อพี่เข้ามาช่วยเรานี่
นะครับเราก็บอกว่าเราขาแค่ขาเจ็บแขนขาเราไม่ได้หักอะไรนะครับพี่ๆก็เข้ามาประคองน้องหนูนาขึ้นนั่งเก้าอี้แถวนั้นมีเก้าอี้ไหมมีมีต้องถามเขาก่อนนะครับไม่ใช่ไปถึงเรื่องไปถึงอุ้มเลยไม่ได้นะเกิดขาเขาหักอยู่นะครับมาประคองขึ้นเก้าอี้ทำให้ดูก่อนเร็วสุดรอไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องแย่งกันคนละฝั่งคนละฝั่งเรามีตั้ง2คน4คนนะอีกคนนึงประคองประคองขาเจ็บขาเจ็บสุดยอดเลยขาเจ็บจริงด้วยอีก2คนมาวิธีการนะครับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอี้จับคู่ไหนใครใครคู่ใครแทนกับตะยาคู่กันจับขาหลังนี่ระวังเริ่มระวังไอ้หนูนานนั่งให้ติดผนังระวังเริ่มจับดีๆนะเขาข้างในลงเขาด้านนอกจับข้างหลังคนนั้นหนึ่งสองสามยกเดี๋ยวก็เรียกวันนี้ก็เดี๋ยวกาสขอพรเขาเลยครับเพราะวันแล้วก็ยกออกมานะครับยังจุดรวมพลพอมาถึงคนข้างหลังก็นั้นอีกอ้าวนับ1 2 3วางโอเคหมดหน้าที่ต้องนับเพราะว่าถ้าเราจะต่างคนต่างยกเลยหัวคำนับแน่นอนแต่ต้องเป็นคนข้างหลังนะเพราะว่าคนข้างหลังเรามองเห็นว่า3คนเนี่ยเขาพร้อมหรือยังเขาจับพร้อมท่าเขาพร้อมไหมนะครับไม่ใช่ตัวเองพร้อมคนเดียวแล้วยกคนเดียวต้องดูคนอื่นว่าเขาพร้อมไหมแล้วเราค่อยสั่งนะครับโอเคหมดหน้าที่เรานะครับต่อไปเป็นทีมพยาบาลขอทีมพยาบาลสาวๆออกมาเลยมามานี่พยาบาลวิชาชีพใส่เสื้อไปอสมอยูนิตี้อสมอก็มีเนี่ยอสมอออกมา1คนอสมอด้วยเดี๋ยวเราต้องเตรียมกระเป๋ายากล่องปฐมพยาบาลเรามีอยู่แล้วเนาะมีไหมครับไม่ได้เตรียมเอาเวลาช่วงที่เขากำลังจุดไฟหน่อยไปเตรียมมีไหมกล่องยามีไหมเอาชุดนั้นแหละมานะครับเพราะว่าขาแพงทำยังไงเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงเอาสมองนะเราทำยังไงเรามีแต่ยาหม่องเรานวดยาหม่องเขียวยาอะไรไปใช่ไหมเอาถามเอาความรู้ด้วยนี่แล้วทำยังไงเอาเราก็รับแต่เงินเดือนแล้วก็ตรวจลูกน้ำยุงลายไปแค่นั้นแหละใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเขาแขนขาเขาไม่ได้หักไม่จำเป็นต้องดามเนาะแค่ขาแพงแล้วก็ดูเบื้องต้นเขาว่านอกเหนือจากขาแพงแล้วเขาเป็นอะไรอีกไหมแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับโดยรถของเราหรือว่ารถของเทศบาลรถของเราเพราะฉะนั้นควรมีคนขับรถพาน้องหนูนาไปส่งโรงพยาบาล1คนนะครับเอ้าเป็นการพานาด้วยเราขับรถด้วยเหรอมอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพอเราปฏิบัติจริงนะครับทุกจุดที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ทีมวิทยากรจะไปถ่ายรูปเพื่อทำรายงานส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนาะเพราะฉะนั้นไม่อยากได้ท่ายิ้มหัวเราะเล่นกันอยากได้ดูหน้าจริงจังนิดนึงนะครับไม่ใช่เห็นกล้องวิทยากรไปถ่ายชู2นิ้วมินิฮาร์ดใส่กล้องแล้วไม่เอานะไม่เอานะครับตอนอพยพด้วยนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับเราลงบันไดตอนนี้ผมมาครั้งหนึ่งแล้วแหละเมื่อ2อาทิตย์ก่อน
2หรือเปล่า2 3อาทิตย์เนาะแต่ผมก็ไม่ได้เดินไปดูทางหนีไฟนะครับผมก็เดินแค่ดูด้านบนเฉยอ่ะพร้อมไหมมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมนี่จบแล้วนี่พร้อมครับช่วยเหลือหนูนาออกมานำส่งโรงพยาบาลไฟทีมงานจากเทศบาลเข้ามาดับไฟเสร็จเขาก็จะมารายงานเขารู้ขั้นตอนเขาอยู่แล้วพอเขามาถึงเขาจะมารายงานผู้อำนวยการยังจุดรวมพลนี่แหละว่าเขามากี่นายไฟไหม้ตรงไหนให้มีคนนำเขาเข้าไปดับไฟนะครับก็คงจะเป็นทีมหน่วยดับเพลิงแล้วนี่แหละพาดับเพลิงเทศบาลเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับแค่นั้นพอดับเสร็จเขาก็จะออกมารายงานเราเนาะว่าตอนนี้เพลิงได้สงบแล้วครับเราจะเข้าไปประเมินสถานการณ์ไหมเข้าไปประเมินความเสียหายหรือเปล่าให้หัวหน้าแตงเข้าไปประเมินความเสียหายว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนหมดไปกี่เชลหมดไปกี่แผนกนะครับสำหรับเพลิงไหมเนาะแล้วก็กลับมารายงานผอ.นะครับเราอาจจะต้องปิดห้างเพื่อปรับปรุงหรือเราปิดอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็จะแจ้งพนักงานของเราว่าวันนี้เกิดเหตุอะไรแล้วก็นโยบายบริษัทตอนนี้ปิดเพื่อรอประกาศจากทางสุรินทร์พลาซ่าต่อไปอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนั้นไม่ยากเดี๋ยววิทยากรอยู่ด้วยอยู่แล้วมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมครับมีใครกล้าสงสัยไหมไม่มีงั้นเราก็จะกลับเข้าไปทำงานปกติ2ชั้น1ชั้น2ชั้น3